เหรียญ10บาทผลิต 980,000 เหรียญขายได้หรือเปล่านะครับคลิปนี้ผมมีคำตอบให้นะครับเหรียญ10บาทที่ผมจะมาพูดถึงในคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับแนะนำเหรียญคือเหรียญ10บาทในมือผมนี่เองนะครับก็คือเหรียญ10บาทปีพ.ศ. 2541นะครับตามข้อมูลนะครับตามข้อมูลของหนังสือคู่มือต่างๆนะครับแจ้งไว้ว่าเหรียญ10บาทปีพ.ศ. 2541จำนวนการผลิต 980,000 เหรียญนะครับผลิตไม่ถึงล้านเหรียญนะครับแล้วขายได้หรือเปล่านะครับขายได้นะครับอันนี้ก็คือเหรียญที่ส่งมาขายนะครับในมือผมนะครับประมาณเหรียญ10บาทปี41ชุดนี้นะครับ20กว่าเหรียญก็ได้มาจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับราคารับซื้อผมรับซื้ออยู่ที่เหรียญละ50ถึง80บาทนะครับราคาขึ้นอยู่กับสภาพความสวยของเหรียญนะครับก็ใครมีหรือว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับเหรียญก็ลองศึกษาดูนะครับลองศึกษาลองค้นหาดูนะครับเจอก็เก็บไว้นะครับสำหรับเหรียญ10บาทปีพ.ศ. 2541นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมมีข้อมูลของเหรียญ10บาทปีพ.ศ. 2542มาแนะนำด้วยนะครับเหรียญ10บาทผลิต 1,300,000 เหรียญนะครับข้อมูลจากคู่มือต่างๆนะครับก็ให้ไว้ตรงกันนะครับสำหรับเหรียญ10บาทปีพ.ศ. 2542นะครับจำนวนการผลิตแค่1ล้านนิดๆเองนะครับ1,300,000เหรียญนะครับก็เป็นเหรียญที่ผมจะมาแนะนำต่อจากเหรียญ10บาทปีพ.ศ. 2541ที่ผมได้แนะนำไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่นักสะสมก็ตามหาเช่นเดียวกันนะครับตามหาได้จากไหนนะครับเหรียญในมือผมเป็นเหรียญที่พบเจอได้จริงๆในระบบหมุนเวียนนะครับก็คือเป็นเหรียญที่ผลิตมาใช้นะครับราคาเกินหน้าเหรียญนะครับราคาที่ผมรับซื้ออยู่ที่เหรียญละ20บาทนะครับก็คือเหรียญ10บาทขายได้20ก็กำไร10บาทนะครับสำหรับท่านที่มีเยอะๆต้องการที่จะขายก็ติดต่อแล้วก็ส่งรูปมาสอบถามราคาได้นะครับราคาถ้าสวยๆไม่ผ่านการใช้งานก็มีราคาขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ก็คือเป็นคลิปสั้นๆเกี่ยวกับเหรียญ10บาทปีพ.ศ. 2542นะครับอันนี้ก็คือพบเจอได้จริงๆนะครับเหรียญในมือผมก็คือเป็นเหรียญที่ผมได้มาในวันนี้นะครับวันนี้ก็คือวันที่26สิงหาคมนะครับผมจะซื้อมาแล้วก็ขายไปนะครับขอยืนยันว่าเหรียญแบบนี้เหรียญที่ผมรับซื้อเหรียญที่ผมทำคลิปขายได้จริงๆนะครับมีการซื้อขายกันจริงๆนะครับเหรียญ10บาทผลิต 1,300,000 เหรียญขายได้หรือเปล่านะครับคลิปนี้ผมมีคำตอบให้นะครับเหรียญ10บาทที่ผมจะมาพูดถึงในคลิปนี้นะครับก็คือเหรียญ10บาทแบบนี้เลยนะครับสภาพเก่าๆผ่านใช้แบบนี้นะครับเหรียญ10บาทปีพ.ศ. 2534นะครับก็วันนี้ได้มา8เหรียญนะครับก็ราคารับซื้อของเพจผมช่องผมนะครับอยู่ที่เหรียญละ20บาทนะครับก็คือมีราคาเพิ่มจากหน้าเหรียญอีก10บาทนะครับจำนวนการผลิต1,380,650เหรียญนะครับเป็นตัวเลขจากข้อมูลในหนังสือคู่มือนะครับก็ลองค้นหากันดูนะครับใครไม่เชื่อก็ลองเข้าอินเทอร์เน็ตเข้า Google นะครับลองหาข้อมูลดูว่าจำนวนการผลิตถูกต้องหรือเปล่านะครับราคารับซื้อนะครับผมรับซื้ออยู่ที่เหรียญละ20บาทนะครับก็คือเป็นเหรียญที่มาแนะนำให้ลองสังเกตดูนะครับเป็นเหรียญที่พบเจอกันได้จริงแล้วก็ยังพบเจอกันอยู่ในระบบหมุนเวียนนะครับมีราคาเกินหน้าเหรียญนะครับเหรียญ10บาทปีพ.ศ. 2534นะครับ